สวัสดีนะคะนี่นะดอกไม้ใหญ่มากมันเริ่มบานแล้วนะคะคือบานแบบใหญ่มากหักลงมาเลยนะนี่ซึ่งแล้วสวยปึ๊บเอาขยะไปดิสวัสดีนะคะวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งดูเอาวันนี้มาด้วยจะไปใช้ของค่ะตอนนี้เป็นเวลาแบบเกือบเที่ยงแล้วนะตื่นมาตั้งแต่8โมงนะกว่าจะทำอะไรเสร็จนี่จะเอาหมดไปร้านไทยด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะได้ซื้ออะไรไหมตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถแล้วนะคะอันดับแรกก็คือจะพาดูฝั่งเนี้ยเขาน่าจะสร้างอะไรสักอย่างเนาะหน้าบ้านนะคะอันดับแรกนะคะจะพามิกะไปตัดผมนะที่ไร่เสียวเนาะไม่รู้ว่าร้านเปิดไหมนะคะไปตัดผมแล้วก็จะไปร้านไทยร้านไทยเสร็จปุ๊บก็จะไปพริสมานะคะแล้วก็จะไปหาเดินดูซื้อโทรศัพท์เนาะมิวนะคะอยากได้ไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะไปตัดผมแล้วนะคะร้านปิดนะคะเราก็เลยมาดูโทรศัพท์ตอนนี้อยู่ที่ Power นี่ป๋าผมยาวมาเลียก็เทนิสบีก็ในตู้มีการีก็เราเสียตัวเสียในในดินนะตัวอีซีซูซาตาโกในเสียซาตาโกในสิ่งที่ไอโฟนจีวิวสั่งมาม่าเผ็ดมาเด้มาม่าเผ็ดมาเลเซียฮัลโหลอุริตาตาจะมาดิเฟอเรนต์เผ็ดแต่มาไม่กันชิคกี้พายคุณชอบกินอะไรเนี่ยเอ็กซ์ริตาเดี๋ยวอ้วนนี่ไงชัมอดเกาหลีอ่ะผมจะมาโซสเลยนะอย่าอดตับเลยเหรอแต่จะมาปาปารัมปีนะ
อันนี้เป็นทุเรียนสดนะคะประมาณ27ยูโรพี่กะทุเรียนสด27เกือบ30นี่เป็นทุเรียนแช่แข็งนะคะจ่ายตังค์นะคะไปซื้ออาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็พามิกะมาซื้อเคบับนะคะจะไปกินที่บ้านเนาะก่อนออกกำลังกายนะคะมิวก็มีอาหารที่ทำไว้เมื่อวานแล้วก็คือตับนะผัดตับนะคะไปซื้อร้านไทยแล้วก็ร้านฝรั่งนะเดี๋ยวไปถึงบ้านนะคะจะเปิดให้ดูนะว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วก็หมดไปกี่บาทนะคะวันนี้มิวนะคะส่วนมากก็จะไปบ่อยนะคะบางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายวีดีโอเนาะบางครั้งก็ไปซื้อแค่นมซื้อแค่ผักนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะประมาณหมดประมาณ10ยูโร10กว่ายูโร20อะไรเงี้ยก็คืออุ๊ยไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยออกมาข้างนอกตั้งแต่เช้าพักกันตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็มีอะไรทําหลายๆอย่างนะคะไปตัดผมร้านก็ไม่เปิดนะคะถ้าไปตัดในตุรกีก็ต้องเดินไปไกลเนาะเพราะว่าในไร่เสี่ยวตรงนี้มันใกล้ที่จอดรถอะไรเงี้ยนะคะก็ไปดูเขาก็ไม่เปิดเนาะน่านตะลีนะคะก็อยู่ไกลนะคะก็ไม่ได้ไปนะคะน่าจะไม่ได้ตัดวันนี้นะตรงนี้อยู่ที่ไร่เสี่ยวนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือร้านที่มิกะกินประจําเลยนะคะเคบับเนาะพิซซ่านะเป็นของน่าจะเป็นคนอิรักหรือเปล่านะคะที่เปิดร้านขายพิซซ่าอะไรเงี้ยนะคะนี่นะราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะมีขายเยอะเหมือนกันนะมาแล้วเอ้าเดินไปแล้วนะมิกะมาแล้วนะคะไปได้เคบับมาหัวร้อนมากวันนี้ขับรถโอ้โหด่าทั้งวันอะคนขับช้านิดหน่อยก็โมโหแล้วนะคะด่าเขาอันนี้ขณะที่ฟินแลนด์ฮะรถแค่นี้ยังโมโหเลยที่ไทยหัวร้อนมากโมโหหิวหรือเปล่าดูแดดนะคะข้างบนแดดดีมากอาบแดดไปในตัวนะคะขับรถไปด้วยเนาะแดดดีไปจ้ากลับบ้านกันนะคะตรงข้างหน้านี้นะคะจะเป็นสถานีตำรวจนะคะเห็นไหมเนี่ยคือดังไปถึงเป็นสถานีตำรวจเนี่ยบริเวณนี้ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมิกะสั่งอะไรมาขนมเทศเคบับโอ้พิเศษใช่ไหมเนี่ยฮะปาเลยอนไอกับปาเลยอนนี่นะคะของมิกะเนาะมาค่ะเพื่อนค่ะมาดูกันนะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะก็ทั้งหมดไปประมาณ27เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้นะคะ2ไปร้านฝรั่งหมดไป27ยูโรไปร้านไทยหมดไปประมาณ35นะคะ35ยูโรเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้เนาะทั้ง2ร้านเลยนะคะว่าหมดไปกี่บาทนะคะอันนี้ก็เป็นขนมปังของมิกะนะคะประมาณ1ยูโรก็35บาทนะคะเห็นมั้ยได้มาประมาณ5ชิ้นแล้วก็มีไก่เราจะทำต้มยำกินนะคะวันนี้นะคะนี่นะไก่นะคะน้ำส้มมีกะน้ำส้มอยู่อ่ะเซนต้าแล้วก็นมจ้านมมีกล้วยนะคะแล้วก็มีนี่เลยจะเอามาทำต้มยำนะคะต้มยำไก่กินหลังออกจากกำลังกายเสร็จแล้วนะคะมีน้ำนะคะนี่เหมือนโยเกิร์ตนะคะมีน้ำส้มนะคะก็มีอันนี้ก็คือเหมือนแฮมอ่ะหนูจะทำสปริงโรลที่เป็นแบบชีสนะคะก็คือเหมือนชีสสปริงโรลเขาเรียกว่าปอเปี๊ยะชีสนะคะนี่นะคะซื้อมาเนาะอันนี้ก็เป็นปูอัดนะคะอันนี้ก็คือชีสนะคะซื้อมาเนาะอันนี้ร้านฝรั่งนะคะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนะคะของมิกะ
มาร้านไทยเลยนะคะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเนาะอันนี้เป็นมาม่าเผ็ดนะคะอันนี้ของพี่กะซื้อมาอยากลองชิมแบบแปลกๆดูได้ดีเลยนะคะโมจิมาด้วยนะคะโมจิก็อยู่ที่ประมาณแพ็คละ100อ่ะนี่นะคะแค่นี้อันนี้เป็นขนมจีนนะคะมียำทำต้มยำผักชีฝรั่งได้ปลากระป๋องมาด้วยค่ะนี่ที่ลองกินดูนะคะจะเป็นสีดำกับสีนี้นะคะสีแดงสีแดงอร่อยกว่านะคะสีดำไม่ค่อยอร่อยเนื้อจะเป็นแบบแช่แข็งอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะซื้อมาเนาะแล้วก็มีนี่เลยลูกชิ้นปลาหนูชอบลูกชิ้นปลามากเลยนะคะคือว่าสองแพ็คแบบนี้แล้วก็แผ่นปอเปี๊ยะนะคะนี่ก็ทั้งหมดได้มาประมาณนี้นะคะก็วันเสาร์นะคะนี่ทั้งหมดมีเบียร์อยู่ข้างๆด้วยนะคะวันเสาร์นะคะเราจะมีปาร์ตี้นะคะก็เลยจัดเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งนะคะไปซื้ออาหารนะคะมิวก็ไปบ่อยนะคะแต่บางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอบางครั้งก็ถ่ายแล้วแต่อารมณ์นะคะแล้วแต่อารมณ์เนาะก็เจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยเด้อต่อไปเด้อแม่บอกปะอุ่นเคยเคลียร์คลิปวิดีโอทำไมไปแล้วจ้า